ช่วยไหมอุ้ยอุ้ยตกใจหมดไม่ต้องทำเองได้กลับห้องเหรออืมอุ้ยโอ้ยมาเดี๋ยวไปส่งที่ห้องไม่ต้องคือไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องก็ได้ไปเดี๋ยวไปส่งที่ห้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ทำอะไรหรอกนะรู้สถานะตัวเองดีส่งเสร็จแล้วก็กลับเก่งเก่งอ่ะอ่ะไปอีกอ่ะดีไปไปไปอ่ะเอาให้มันได้ทำไมปีหน้าจะเป็นอัมพาตมึงเก่งมึงไปสิไปห้องไปเร็วเร็วเร็วแล้วเดี๋ยวให้มันไปไปกูอยากออกรถกระบะเลยชั่วโมงแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวถือขึ้นไปเองโอ้ยมันจะถึงอยู่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปให้เดี๋ยวมันขึ้นลงขึ้นลงหลายรอบมีลิฟต์ค่ะไม่ต้องกลัวไม่ทำอะไรหรอกรู้สถานะตัวเองดีส่งแล้วก็กลับเดินดีๆล่ะนี่วางไว้ตรงนี้เอากลับนะเดี๋ยวนี่กินน้ำเหรอน้ำเปล่าหมดที่ตัวเย็นหมดเบียร์เอาเลยสบายสบายเย็นเชียบสูงมากโอ้ยสวยทำไมโทรไปไม่รับเนี่ยเอ้าห้องก็ไม่ได้ล็อกด้วยว่ะโอ้โหสภาพห้องกี่สวยเข้าห้องผิดปะวะเอ้าคือก็นั่นแหละกลับแล้วนี่มึงจะเอายังไงกันเนี่ยกูทำตัวไม่ถูกแล้วอีความสัมพันธ์แบบเฟื่อนอะไรมึงเนี่ยอะไรก็ไม่ได้อะไรก็แค่ฟินฟินกันทั้งคู่อะไรอย่างงี้กูว่านี่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแล้วมันคือมากกว่าผัวแต่ไม่ใช่แฟนมากกว่านอนต่อนอนไปผมไม่กวนแล้วเครียดคุณเฮ้ยพี่ต้องก็มาเลยผมช่วยไหมคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำเองได้เดี๋ยวก็จะถึงเราโอ้ยนี่เห็นมาจากไกลแล้วเนี่ยนี่ที่พ่อไอ้โมนบอกอะแค่ไม่ให้มึงแบบว่าไปโดนตัวไปจูบไปกอดอะไรประมาณนั้นไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าโอ้โหห่างกันจนทำงานไม่ได้เวอร์ไปแต่ถ้าเกิดเคนเข้าใกล้โมอ่ะเขาเจ็บตัวตลอดเลยนะพี่สินหนังลงเข้ามาดิไม่เป็นไรหรอกลองดูก็ได้พี่เข้ามาเลยเฮ้ยจริงด้วยอ่ะผมไม่วางหน้าร้านนะเฮ้ย
อุ้ยนี่ไงเห็นไหมพี่สินเห็นไหมเห็นเห็นเลยเห็นทีว่ากูต้องทำงานคนเดียวเลยเราว่าขอแค่นี้เถอะได้คุณวันนี้ยกแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่หมายถึงเรื่องนั้นหมายถึงเรื่องของเราอะพอแค่นี้เถอะคุณฉันไม่อยากเห็นนายเจ็บอีกแล้วอะไม่นะเราเลิกกันเถอะทำไมคำนี้จี๊ดจังวะคุณเราจะยอมแพ้ง่ายๆไม่ได้นะคุณฉันยอมแพ้แล้วเคนหวังว่านายจะเข้าใจฉันนะคุณเดี๋ยวสิคุณไอ้เคนคนเราพอถูกบอกเลิกถูกปฏิเสธความรักทั้งที่ตัวเรายังรักเขาอยู่ใครไม่เจอแบบนี้ไม่รู้หรอกนะเว้ยแต่ถ้ามึงมีอะไรคุยกับพี่ได้นะเว้ยชีวิตคนเราอย่างกับละครที่คอมหันไปเพื่อคุยคนเดียวไม่เจอใครหายหัวไปไหนกันหมดวะอ๋อเหลืออยู่หัวนึงไอ้สองหัวหายไปไหนอ่ะไอ้ศิลป์ผมว่าพี่เด็กมันอกหักเนื้อหาที่สงบอยู่อ่ะนี่ใครอกหักโอ้ยเคนไงเฮ้ยมึงอย่าบอกนะว่าไอ้เคนได้นางโมแล้วทิ้งเนี่ยไอ้นี่เลี้ยงเปลืองข้าวผักกะเพราที่อร่อยสุดในซอยนี้จริงๆข้าวสุกก็พอแล้วไอ้โมมันบอกเลิกเคนหน่อยพี่เอาเหรอเออฮะแสดงว่าไอ้เคนทำตัวไม่น่าไว้ใจไม่ใช่พ่อไอ้โมก็แหละเออทำมีท่าไหนไม่รู้เด็กกระสันท่านเซนกันไปเลยเฮ้ยอย่างนี้มันจะวุ่นวายไปกันใหญ่เลยอย่างนี้เหรอที่นี่ตำหนักอาจารย์คงใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวคุณสองตัวไม่พอเหรอโอ้อาจารย์เหมือนมีตาทิพย์เลยอ่ะหนูยังไม่ทันจะพูดอะไรเลยก็รู้แล้วไม่ใช่ก็เมื่อวานเธอก็มาทีแล้วไงหนูไม่เคยมานะความจำเสื่อมดีหลอกได้หลายรอบเลยแบบนี้มึงคิดอะไรแบบนี้ปะพี่เก็บอาการเลยหน้าพี่ยิ่งกว่าความคิดผมอีกตกลงมีเลขไหมอ่ะอ๋อมีครับถึงบนเลยครับผมเชิญเลยครับครับเชิญเลยฮะได้เลยฮะผมไปด้วยดีกว่าฮะเดี๋ยวเฮ้ยเฝ้าร้านอยู่เฮ้ยแมวไม่ดีไปด้วยหนูอยู่กับลูกอยู่กับแม่หนูเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะสามีอ่ะทิ้งหนูไปตั้งแต่หนูยังไม่คลอดลูกเลยหนูอยากจะได้เงินสักก้อนนะคะถ้าเกิดว่าหนูได้เงินมาหนูจะไปเปิดร้านหมูกระทะในซอยยังไม่มีใครเปิดเลยนะคะถ้าเกิดว่าหนูได้เปิดอ่ะก็เป็นเจ้าแรกรับรองว่าจะต้องขายดีแน่ๆเลยค่ะเดิมเป๊ะเออหนูขอถามสักอย่างดิเคยประสบบัติเหตุไหมเคยค่ะหนูก้มลงไปเก็บของในครัวแล้วสากก็หล่นลงมามันก็เลยฟาดที่หัวใช่ไหมตกที่พื้นค่ะอ้าวแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับหัวก็หนูตกใจเสียงมันดังอ่ะหัวก็เลยไปกระแทกโต๊ะบิวฆาตกรรมจบแบบตลกหนูเจ็บอยู่2วันเลยนะคะแล้วนี่ถามนิดนึงครับเคยมีอะไรกระทบกระเทือนจิตใจแบบรุนแรงอะไรเงี้ยมีไหมมีค่ะเป็นไงอ่ะมีอยู่คืนนึงหนูเดินไปซื้อของที่ร้านของชำในซอยเปลี่ยวมากเลยแล้วก็มีผู้ชายเดินตามหนูมาโจรแน่ๆหนูเห็นท่าไม่ดีก็เลยวิ่งไปที่ร้านชำแต่ว่าเขายังตามมามายืนอยู่หลังหนูเอามีดมาจี้เปล่าค่ะเขาก็มาซื้อของเหมือนกันอ้าวแล้วมันกระทบกระเทือนจิตใจตรงไหนอ่ะร้านมันปิดค่ะหนูก็ต้องเดินกลับไปในซอยเปี่ยวๆแบบนั้นน่ะของก็ซื้อไม่ได้กูมานั่งฟังทำไมอาจารย์อาจารย์ช่วยหนูด้วยนะคะหนูเป็นที่พึ่งเดียวของครอบครัวนะเอาอาจารย์ก็จะช่วยได้ถ้าท่านช่วยได้นะไอ้ศีลเอาทูบมาเหมือนเดิมทุกอย่างมึงก็อาจจะเอาเสมือนเลย
อ้าวไม่ใช่แล้วนี่เทียนหรือไงล่ะเออเคนทำไมกลับไววะเนี่ยโมเขาเลิกกับผมแล้วเฮ้ยมึงไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าเนี่ยเคนเปล่าลุงเขาแค่ไม่อยากเห็นผมเจ็บอีกแล้วคู่รักมันก็แบบนี้แหละมันเป็นเรื่องธรรมดานี่ถามเนี่ยผ่านมาแล้วคนมีประสบการณ์จริงเหรอลุงเออไม่ต้องไปเศร้ามันหรอกที่ไอ้โมมันทำแบบเนี้ยไอ้โมมันก็คงเจ็บไม่แพ้เองหรอกต่างคนต่างเจ็บเว้ยเรื่องแบบนี้ใช่หนุ่มสาวสมัยนี้นะกำลังดีนะมันรุนแรงนะถึงได้ต่างคนต่างเจ็บขนาดนี้เดี๋ยวลุงนี่ลุงหมายถึงเรื่องอะไรเอ้าก็จะหมายถึงเรื่องอะไรอ่ะมันทำไมงั้นมันจะเจ็บขนาดนี้เลยโธ่เออลุงไม่ใช่เรื่องนั้นคนละเรื่องกันแล้วไม่ต้องเขินเนี่ยสมัยลุงหนุ่มๆนะโอ้โหโดนตัวไม่ได้โดนตัวเป็นจัดสงสารน้องมันนะพี่ปกติมันเป็นคนแข็งแกร่งแข็งแรงนะข้างในอ่ะดูดิตอนนี้แย่เลยนี่อาจารย์เทพเขาจะรู้ไหมว่าลูกเขาเป็นสภาพแบบนี้ฮะที่นี่ตำหนักอาจารย์คงใช่ไหมคะขาประจำอ๋อใช่ครับมารอเรียกใช่ไหมครับผมเชิญข้างบนเลยครับโหอาจารย์เหมือนมีตาทิพย์เลยอ่ะนี่ยังไม่ได้พูดอะไรก็รู้แล้วไม่รู้พูดแล้วครับผมเชิญเลยครับตรงนี้เดินตรงไปแล้วก็แหวกมูลี่เลยครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับแหวกมูลี่ครับผมพี่อัลไซเมอร์ชัวร์เลยแต่เขาเป็นโรคเขาป่วยอย่างนี้ญาติเขาไม่มาดูแลปล่อยเขามาอย่างนี้ได้ไงถ้าเขาไม่มีญาติมาดูแลนะต้องหาใครสักคนละที่มาดูแลเขานี่คนป่วยจะเอาเอามารักษามึงอะไรของมึงเนี่ยนะไม่ใช่อ่ะตาพี่ไม่ใช่แววตาพี่อ่ะแววตาอบอ้อมเชิญเลยครับโอเคแล้วนะครับค่ะขอบคุณนะคะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับหวังว่าคงจะดีนะเฮ้ยรุ่นนี้ดีอยู่แล้วไม่ดื้อด้วยอะไรเนี่ยนี่ไปทางไหนเนี่ยมาทางอะไรนี่ถึงไอ้โมโอ้โหที่นี่ตำหนักอาจารย์คงใช่ไหมคะใครกดดูย้อนหลังโมเนี่ยข้างบนเลยครับคุณหลอนหมดแล้วเนี่ยข้างบนเลยครับครับผมตรงไหนอ่ะนี่นี่เหรอโอ้พี่ครับผมที่นี่ตำหนักอาจารย์คงใช่ไหมคะนี่จะมาขอสองตัวใช่ไหมโหอาจารย์เหมือนมีตาทิพย์เลยยังไม่พูดอะไรก็รู้แล้วว่าคิดอะไรอยู่มันดูหนังม้วนเดิมเลยเชิญ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 ครับผมค่ะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วชุดเนี่ยเปลี่ยนจนตัวถลอกหมดแล้วหนาเราคุณจำเสียงได้ที่นี่ตำหนักอาจารย์คงใช่ไหมคะจะมาขอเรียกคุณพระคุณโหอาจารย์นี่เหมือนมีตาทิพย์เลยไม่ต้องพูดครับขึ้นบนเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่ต้องขอบคุณอาจารย์คงมากๆเลยนะคะที่หวังดีกับหนูนี่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นนะป่านนี้ก็คงจะแบบว่าหลอกทำอะไรไม่ดีไปแล้วอะค่ะอุ้ยก็เกือบแล้วครับอุ้ยจีจันคงคะคือหนูขอค่ารถกลับบ้านหน่อยได้ไหมคะอ้าวเมื่อกี้บนตำหนักก็ให้แล้วนี่ครับโอ้เออใช่ลืมไปเลยอะคือดูแววตาเขานะ
ขาคงจะเหงาอ่ะผมว่าไม่เหงาก็มีฉาชีพนะแต่ถ้ามาอีกทีนะผมต่อยเอาเลยนะจริงมันบ่อยพี่มึงคิดหรือว่าไม่มีใครคุ้มครองเขาเออโอ้โหออกตัวแทนผู้หญิงด้วยมึงก็เก่งกับผู้หญิงไงไอ้นี่ก็นั่งซึมทั้งวันเฮ้ยกินข้าวกินปลาบ้างเนอะ